พามาดูข้าวโพดขั้นบันไดครับสวยงามหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวปลูกข้าวโพดโอ้สุดยอดเลยนี่เดินชมกันปลูกเป็นนาขั้นบันไดเลยเห็นปะให้น้ำยังไงครับผมเอาน้ำใส่อ๋อดูดน้ำใส่ใช่ไหมฮะอ๋อข้าวโพดพันธุ์อะไรคุณพี่โหสวยงาม818เราไปขายไหนอะอ๋อก่อนหน้านี้ปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดข้าวออกเสร็จปุ๊บก็ปลูกข้าวโพดต่อข้าวโพดต่อราคาดีไหมข้าวโพดนี่คุณนะราคาก็ตอนนี้อยู่ที่8 บาท8 บาทสำหรับเราดีไหมไหนนะ8 บาทสำหรับคนปลูกดีไหมโอเคอยู่8 บาทแล้วฝากเราได้กี่โลครึ่งโลถึงไหมกี่ฝากโลพามาชมการปลูกข้าวโพดหลังจากการทํานาครับแล้วเราปลูกยังไงเราเพาะกล้าก่อนใช่ป่ะใส่เมล็ดเลยเมล็ดลงหลุมเลยอ๋อนี่ใส่เมล็ดเลยใช้ไม้จิ้มแล้วก็เราก็จะไป2 เม็ด 2 เม็ด 2 เม็ดอ๋อ2 เม็ด 2 เม็ดก็เป็นนี่ก็เอาเชือกตีเชือกตีเส้นก็เอาไม้ทุ้งไปใส่น้ําก่อนมั้ยก่อนทุ้งไม่อ๋อไม่ต้องใส่ไม่ต้องขุดทําไม้แหลมๆลงแทงลงไปแล้วก็หยอดไปลงไประยะเราก็กะเอาอ๋อดินเราไม่ต้องถ่ายพรวนเลยเราปลูกได้เลยปลูกได้เลยต้นข้าวต้นข้าวใช่ไหมพอข้าวเนี่ยแล้วก็เอาฟางที่เราโม่ข้าวเสร็จเอามาปูแล้วก็เผาพอเผาเสร็จแล้วดินมันไม่แน่นเหรอก่อนหน้านี้ที่เราแล้วก็เอาน้ําลงก่อนน้ําลงสักประมาณสัก2 วันหรือ 3 วันแล้วค่อยมาทุ้งเสร็จอันนี้เราก็ให้น้ําเรื่อยๆก็ช่วงแรกก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งให้ครั้งหนึ่งสุดยอดกี่วันเราเก็บผลผลิตก็กี่เดือน3 เดือนเราจะได้ตังค์ตอนนี้ถ้าคุณพี่จะให้น้ำอาทิตย์กี่ครั้งเนี่ยข้าวโพดพันเนี่ยหลังจากนี้ไปก็เราต้องให้บ่อยนึงให้บ่อยประมาณสักมาถึงอาทิตย์พอไหมพอแรงไหมนี่พอแรงไหมน้ำพอไหมน้ำพออยู่น้ำพอน้ำอ่างอ๋อข้างบนมีอ่างเก็บน้ำสวยมากเลยนาน้อยครับที่นี่ก็ทักเขาเรียกนาน้อยแล้วนาเขาก็น้อยสวยนาไม่น่าครับผมก็ทำไมถึงใช่ไหมใช่เหมือนผมพูดไหมใช่เนี่ยนาแบ่งให้น้อยความหมายคือนาน้อยอำเภอนาน้อยคือทำนาแบ่งให้น้อยเขาก็ว่าผมวิ่งผ่านมาผมก็ต้องเนี่ยต้องนาน้อยนี่แหละพระอาการเผาฟางนี่เพื่อหนึ่งคือหญ้ามันจะได้ไม่หนูครับพาปลูกข้าวโพดแต่คุณพี่ปลูกชุดเดียวหมดเลยนะครับไม่ได้ทยอยเก็บเลยนะชุดเดียวเลยรู้เรื่องเลยเพราะที่เราไม่มันประมาณไร่ได้ไหมถึงไหมทั้งหมดนี่ก็ประมาณ5 ไร่นะโอ้รวมแล้วด้วยตรงแถวเนี้ยแถวเนี้ยแล้วบ้านหลังนู้นนะอ๋อบ้านนั้นไม่ใช่นะพระเจ้าโอ้พามาดูการปลูกข้าวโพดขั้นบันไดลงทุนสูงไหมครับแบบนี้ไล่หนึ่งสักค่าไม่ถึงเดียวอย่างเดียวพันกว่าบาทพันกว่าบาทค่าแรงอีกค่าแรงก็ประมาณค่าแรงประมาณอยู่2,000ตกละ3,000ตอนนี้เราหญ้าเราไม่ต้องเก็บแล้วไม่ต้องละเดี๋ยวเราไอ้ใส่ปุ๋ยใช่ไหมล่ะใส่ปุ๋ยอีกอาทิตย์มันจะขึ้นแล้วมันขึ้นไวแล้วย่าไม่ทันแล้วเราไม่ต้องกบโคนไหมครับไม่กบโอ้สุดยอดไม่กบไว้อย่างนี้เลยทีนี้เราให้น้ำเนี่ยสำคัญมากน้ำให้มันพอน้ำสำคัญมากนะครับแล้วนอกจากว่าคุณพี่จะเอาผืนนาน้อยเนี่ยมาทำข้าวโพดแล้วเราเวียนปลูกอย่างอื่นไหมนอกจากข้าวโพดไม่เอาข้าวโพดดีฟ้าเรามาดูแล้วว่ารายได้มันข้าวโพดจะดีกว่าดีฟ้าแล้วละในช่วงนี้3 เดือน3 เดือนมกราคมพฤษภามีนาก็เราก็ได้เก็บแล้วนี่เรารอปลูกข้าวเหรอใช
เราเตรียมดินแล้วปลูกข้าวไม่ปลูกพืชอื่นแล้วอ๋อมันก็ได้กระโพดชุดเนื้อนะมันก็เป็นนาปีครับผมสุดยอดพาท่านผู้ชมมาชมการปลูกข้าวโพดในนาก็ไร่หนึ่งก็พออยู่ได้ไหมก็ไร่หนึ่งได้กี่ตันคนพี่ต้องประสบการณ์เยอะฮะตันหนึ่งไร่ละตันละ8,000ซึ่งโอ้สบายยังพอมีค่าไฟก็ไม่เครื่องใช้อะไรเราเปิดเลยอ๋อน้ำมันเป็นน้ำธรรมชาติอะไรน้ำอ่างไงอ่างเก็บน้ำไว้บนอ๋อไอ้ที่ประตูปิดเปิดให้เราอ๋อถึงเวลาก็จะเอาน้ำมาขวดแล้วก็ไปเปิดโอ้สุดยอดคือค่าไฟเราไม่ต้องเสียแล้วไม่เสียแล้วลงทุนจะเสร็จแล้ว3,000ประมาณนี้ค่าแรงดูแลเราก็จะได้ประมาณสักถ้า8บาทก็ได้สัก 5,000 ต่อ1ไร่ก็เวิร์คแล้วก็โอเคแล้วแล้วก็ไปรอปลูกข้าวครับก็เพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกข้าวโพดแล้วก็ที่ดินแล้วก็ปล่อยว่างๆปลูกข้าวโพดก็สวยครับใครผ่านมาก็เห็นว่าสวยงามก็พาฝังต้องรออีกสักหน่อยนึงคือประมาณสักคันนี้สักประมาณศอกนึงเนี่ยฟุตนึงเนี่ยสวยใช่ไหมนี่ครับโอเคพาฝากกันปลูกข้าวโพดคันนาสวยงามมากเลยนี่ไม่ต้องลงทุนอะไรครับน้ำก็เนี่ยไหลมาโคตรสวยโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้าปลูกข้าวโพดในคันนาสวยงามนี่เขาเรียกนาน้อย